ให้นักเรียนดูวิดีโอตัวนี้นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของเตรียมการเตรียมสารละลายนะครับการเตรียมสารละลายนั้นก็มีอยู่หลายแบบนะครับแต่ในภาพนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งให้นักเรียนดูแล้วงงไว้ก่อนว่าเขาทำอะไรดูอุปกรณ์ก็ได้นะครับแล้วก็ดูเทียบเคียงกับบนโต๊ะเรานะครับแล้วดูกระบวนการว่าเขาทำยังไงใครจะเรียนต่อสูงๆในเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องเตรียมสารละลายให้ได้ตามที่ต้องการนะครับเสียงออกไมค์กูหรือเปล่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้เห็นภาพแล้วนะครับทีนี้เรามาดูภาพนี้อีกกันสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของการเตรียมสารละลายสิ่งที่ควรจะมีก็คือ1มีตาชั่งมีสารที่เราต้องการจะเตรียมนะครับเงื่อนไขของการเตรียมสารละลายมีอยู่2เงื่อนไขนะครับ1เตรียมให้ได้ความเข้มข้นตามต้องการ2เตรียมให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการด้วยอย่างเช่นว่าถ้าครูต้องการสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ครูถืออยู่เนี่ยนะครับสารละลายโซเดียมคลอไรด์1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเนี่ยนักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่านักเรียนจะต้องทำยังไงบ้างวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเลขนี้ก็แสดงว่าต้องเอาโซเดียมคลอไรด์มาเท่าไหร่ตัวนี้คือตัวอะไรครับโซลูทใช่ไหมครับเพราะตัวโซลูทเนี่ยต้องเอามาเท่าไหร่ครับ1โมลใช่ไหมแล้วเอามาทำให้เป็นโซลูชันตัวเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วรวมกันได้เดซิเมตรหรือ1ลูกบาศก์เดซิเมตรใช่ไหมเพราะเนี่ยถ้าวิเคราะห์จากตัวเลขนี้ก็คือว่าเอาเกลือแกงมา1โมล1โมลทำยังไงทีนี้ไม่มีตาชั่ง1โมลใช่ไหมครับเพราะเนี่ยเราต้องแปลงโมลให้เป็นกรัมนะครับเป็นกรัมใช่ไหมเพราะ1โมลถ้าเราเรียนมาแล้ว1โมลของโซเดียมคลอไรด์นี่มีกี่กรัม NaClเท่ากับกี่กรัมก็คือมวลโมเลกุลของมัน23กับ 35.5 รวมกันได้เท่าไหร่ 58.5 กรัมเพราะฉะนั้นกระบวนการแบบคิดไปก่อนนี้ก็คือว่านักเรียนต้องทำไงครับต้องชั่ง NaCl มาเท่าไหร่ครับ 58.5 กรัมละลายในน้ำ1ลิตรใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ถ้านักเรียนเอาน้ำมาเลย1ลิตรนะครับสมมติว่าขวดวัดปริมาตรเนี่ยอันเนี้ย1ลิตรสมมติว่าเอามาเท่านี้เลยแล้วเติมน้ำลงไป58กรัมนักเรียนคิดว่าสารละลายตัวนี้เติมเกลือลงไป 58.5 พอเติมลงไปในน้ำ1ลิตรน้ำนี้จะเกินลิตรไหมครับเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนที่บอกว่า1โมลต่อ1ลูกบาศก์เดซิเมตรเนี่ยจะผิดไปเพราะเนี่ยวิธีการก็คือว่าชั่งโซเดียมคลอไรด์มา 58.5 กรัมแล้วทำไงครับเติมน้ำให้ได้ครบ1ลูกบาศก์เดซิเมตรแล้วก็กระบวนการที่เติมน้ำเนี่ยเราจะต้องมีการเขย่าเพื่อให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันเรื่อยๆเสียก่อนไม่ใช่ว่าพอใส่เกลือลงไปยังไม่ได้คนเติมน้ำไล่ไปจนถึง1ลิตรแล้วก็ค่อยคนอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเขาจะคนให้ดีก่อนจนกระทั่งมั่นใจว่าการแตกตัวของเกลือในน้ำเนี่ยสมบูรณ์ดีแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปจนมันได้ครบ1ลูกบาศก์เดซิเมตรเพราะความเข้มข้นที่เขาต้องการคือ1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเนี่ยก็จะถูกต้องประการที่1นะครับประการที่2เนี่ยเ
พอครูบอกว่าให้นักเรียนเตรียมสารละลายเกลือแกง1มลต่อลิตรแต่ครูต้องการน้ำเกลือแค่20ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนเตรียมลิตรหนึ่งต้องทิ้งเท่าไหร่ทิ้งไปอีก980ลูกบาศก์เซนติเมตรเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งก็คือมองจากสิ่งที่บอกแล้วนึกไปจนถึงว่าต้องทำยังไงแต่ถ้าต้องการแค่นี้เนี่ยเราจะเตรียมแสดงว่าเนื้อสารเนี่ยต้องน้อยกว่า 58.5 กรัมใช่ไหมใช่ไหมครับหรือถ้าเราตักมันออกมาสักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมาเตรียมใหม่มันจะได้สารเท่าไหร่ความเข้มข้นใหม่จะเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในชั่วโมงต่อไปนะครับหนึ่งก็คือเตรียมให้ได้ตามความต้องการ2เมื่อได้ความเข้มข้นตามต้องการแล้วก็ต้องเตรียมให้ได้ตามความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้งาน2 อย่างนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาลองฝึกการเตรียมสารละลายกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ